พรีวิวก่อนได้อ่านมังงะวันพีชในตอนที่1 9 9 4ลูฟี่เริ่มรุกหนักส่วนหนึ่งในห้าผู้เท่าอย่างเซตเทิ์นั้นก็น่านะครับจะเริ่มจิตตอบโต้กลับแล้วด้วยเช่นกันนะครับจากสถานการณ์ล่าสุดในตอนที่ผ่านมาที่เฮียแกนั้นก็ดูจะไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่นะ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าสาหรับมังงะวันพีชในตอนที่1093ที่ผ่านมานี้นะครับก็เป็นหนึ่งตอนที่ดุเดือดเข้มข้นสุดๆเลยนะครับและดูเหมือนว่าเนื้อเรื่องนะครับของซึเอ็กเซนั้นนะครับก็น่าจะใกล้จบเต็มทีแล้วแหะครับก็คือน่าจะมุกไปนะครับที่เกาะใหม่แล้วเพราะสถานการณ์ในตอนนี้ค่อนข้างที่จะบีบเลยนะครับฝั่งกลุ่มโมอกฟางนั้นก็พยายามจะหนีฝั่ง มาลุมมาตุ้มกันในการต่อสู้นะครับแน่นอนวันนี้เราก็จะมาพรีวิวกันนะครับว่าในตอนหน้าในตอนที่1นึ่ก่อนที่พวกเรานั้นจะได้อ่านนะครับว่ามันน่าจะมีอะไรนะครับที่น่าสนใจที่เชื่อมโยงนะครับมาจากตอนที่1นึ่พเที่เขานั้นได้ทิ้งนะครับปมต่างๆเอาไว้วันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยกันนะครับแบบจะเต็มเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันมีหลายประเด็นเหมือนกันเลยนะที่น่าสนใจนะครับในตอนที่ผ่านมาแล้วครับและน่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่ถูกปูเอาไว้ในตอนหน้าด้วยเช่นกันนะครับและเหมือนดมายย่้คใหุณว ใครที่อยากหล่ออยากเท่สมกับเป็นวัยรุ่นยุคใหม่อยากได้เสื้อนุ่มใส่สบายเนื้อผ้าคอตตอนคุณภาพดีใส่แล้วไม่ย้วยลายเสื้อออกแบบเองไม่ซ้ำใครนะครับออกคอลเลกชันใหม่ทุกเดือนใครก็ใส่เท่แนะนําเลยสําหรับเสื้อนะครับของแบรนด์ o m e Boy และสิ่งที่สําคัญเลยก็คือสําหรับใครนะครับที่ติดตามช่องของผมอยู่อย่าง Over r ร์รีวิวนั้นช็อปครบ2,000บาทลดทันที10%นะครับเพียงใส่โค้ดคําว่า Home Over ด้วยส่วนนี้นะครับใช้ได้ในทั้ง lazada แล้วก็ช้อปปีและสามารถช็อปผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับ ลาซาด้าหรือเว็บไซต์โดยตรงของ Homeboy โดยสามารถไปลองใส่เท่ๆได้เลยมีหน้าร้านถึง7สาขาเลยด้วยกันก็สำหรับใครอยากจะเท่ก็แนะนําเลยซับเสื้อผ้าแบรนด์ o m e b o y ก็หลักๆนะครับในตอนที่ผ่านมาในตอนที่1นึ่นั้นนะครับแน่นอนจุดสนใจมากที่สุดคือการประทะกันนะครับระหว่างลูฟี่ที่ปะทะกับพลเรเอกคิสรุนะครับซึ่งประเด็นนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะแยะมากมายอะไรนะครับในคลิปนี้นะเป็นเพราะว่าทําคลิปนะครับเดี่ยวๆแยกไปแล้วเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับก็สามารถย้อนกลับไปรับชมได้เลยนะครับอันนั้นน,ะน่าจะพู แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจและกันนะครับในตอนที่1น9 3และแน่นอนจะต้องเชื่อมโยงไปนะครับในตอนที่1น9 4คือการต่อสู้กันนะครับระหว่างลูฟี่ที่พะทนากับคิสรุนั้นนะครับน่าจะดูเดือดนะครับขึ้นมากกว่าเดิมเป็นเพราะว่าพลเอกอคิสรุในตอนนี้นะครับก็เข้าใกล้นะครับในตัวของดรเวก้าพังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วซึ่งก็แน่นอนนะครับภารกิจหลักนะครับของฝั่งทบาลโลกนะครับนำโดยพลเอกคิสรุในการลงพักสนามนั้นคือจัดการฆ่านะครับด็ต้องชกเตอร จะนําไปสร้างนะครับอาวุธอย่างมาเธอร์เฟมนะครับจึงทำให้ภารกิจครั้งนี้สิ่งหลักๆและกันที่ลูฟี่นั้นต้องปกป้องให้ได้ก็คือนะครับดรเวก้าพังเราเห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าลูฟี่นั้นยอมและการที่ใช้ร่างของตัวเองนะครับไปรับพลังแสงนะครับของคิสรุเพื่อปกป้องนะครับไม่ให้ดรเวก้าพังนั้นนะครับต้องบาดเจ็บนะครับหรือว่าถึงตายจึงทําให้นะครับในตอนหน้า194นั้นนะครับลูฟี่ของเราเนี่ยที่ตอนนี้พยายามนะครับจะไล่จับคนร้คิสรุมันต้องมีความพยายามมากกว่านี้อย่างน้้้้้อออยๆนนะะรรรัตตตงงเปป็กกา่่สูททีไดแลว เพราะไม่อย่างนั้นนะครับยังปล่อยคิสลูนั้นสามารถหลุดรอดนะครับในการไปจัดการนะครับดรเวก้าพังได้เนี่ยโอกาสที่ดรเวก้าพังนั้นอาจจะต้องตายนะครับหรือนะครับถูกจับตัวไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สูงมากๆเลยนะครับจึงทำให้ผมว่าในตอนหน้าตอนที่1นึ่งน่ะครับน่าจะเป็นตอนที่ค่อนข้างไฮเลยนะครับให้ตรงที่ว่าเราอาจจะได้เห็นนะครับว่าสรุปแล้วดรเวก้าพังเนี่ยจะอยู่ในสถานะไหนกันแน่สถานะก็คือรอดไปกับกลุ่มหมกฟางได้สถานะตายหรือว่าสถานะถูกจับนะครับซึ่งแน่นอนไม่ว่่าาสถนนนะะไหก็แแล้วตครับ ลับนั้นนะครับมันจะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับในทางที่ดีที่สุดละกันสําหรับกลุ่มหมกฟางเขาต้องช่วยดรเวก้าพังให้ได้และพาหลบหนีนะครับไปจากเกาะนี้ให้ได้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพื่อมุ่งไปที่อาณาจักรเอลบาฟซึ่งในตอนหน้าเราน่าจะได้เห็นนะครับความคืบหน้านี้มากขึ้นแน่นอนและสิ่งนะครับที่น่าสนใจในตอนที่1 0 9 3นะครับและก็คงจะเชื่อมโยงไปในตอนที่1น9 4ันี่ว่าทาไมการเซนโตมารุนนะครับถึงขั้นนะครับที่แบบว ังต้องลุกมานะครับในการรับตัวจิวเวรี่บอนนี่อีกนะครับจุดนี้น่าสนใจเลยนะเพราะว่านะครับทางด้านของเซนโตมารูนั้นอาจจะมีอดีตแล้วกันนะครับน่าจะเป็นอดีตที่ดีนะกับคูมานะครับซึ่งแน่นอนทางด้านเซนโตมารูเนี่ยก็คือสนิทกับคิสซารุแล้วก็สนิทมากที่สุดและกันกับดรเวก้าพังถึงขนาดที่ยอมจะหักกับฝั่งรัฐบาลโลกอันนี้น่าสนใจเลยนะคบว่าเซนโตมารูนั้นน่าจะมีส่วนที่เชื่อมโยงกันกับคูมะาถึงขนาดที่จะยอมปกป้องนะครับจิวเวอรี่บอนนี่ขนาดนี้แต่อีก สมพั์ที่ดีแน่นอนนะครับซึ่งจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่สําคัญของเรื่องด้วยและในตอนหน้านะครับเราคงได้เห็นแหละครับสถานะของเซนโตมารุนั้นจะเป็นยังไงเพราะในตอนนี้แย่แกถูกฝังนะครับทหารเรือล้อมแล้วก็จับตัวเอาไว้ใช่ไหมซึ่งแน่นอนถ้าไม่มีใครนะครับมาช่วยเซนโตมารุเซนโตมารุนั้นโอ้โหเรียกได้ว่าแย่แน่ๆอย่างน้อยๆนะครับแบบโทษที่ต่ําที่สุดเลยเนี่ยก็คืออาจจะต้องเข้าคุกอิมเพลดาวนะครับโทษติดตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้หรือถ้าหนักหน่อยนะครับก็ถูกจับประหารนะครับจึงทำให้เซนโตมารุเนี่ย พ้เยแกน่ะถูกจับไปเลยหรือเปล่าเพื่อแบบว่าให้กลุ่มหมอกฟางไปช่วยเหลือทีหลังนะครับเป็นสึกใ่ในอนาคตหรือว่ากลุ่มหมอกฟางนั้นจะหิ้วจะลากเซนตมารุไปด้วยนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนเนี่ยผมก็ชอบนะเอาเซนตมารุไปก็ดีเพราะอย่างน้อยๆนะครับมันมีเคมีที่ดีแล้วกันนะครับกับกลุ่มโจรสัต์หมอกฟางที่ผมว่าเออมันก็เป็นเคมีระดับหนึ่งแล้วกันที่น่าสนใจอีกทั้งเซนตมารุนั้นถ้าไปจริงๆเนี่ยไปกับพวกกลุ่มหมอกฟางนั้นก็คงจะไปช่วยเหลือนะครับ กันแวบๆและกันมาเขียนเรื่องราวของเซโตมารุจุดนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าอนาคตของเซโตมารุนั้นจะเป็นในรูปแบบไหนแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้เท่าเซตเทิร์นแล้วกันนะครับซึ่งผมว่าไอ้ตอนที่ผ่านมาเนี่ยคนไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่นะเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับทั้งที่จริงแล้วเนี่ยประเด็นเกี่ยวกับผู้เท่าเซตเทิร์นนั้นเนี่ยค่อนข้างนะครับที่สำคัญต่อเรื่องมากๆเลยนะครับเพราะอย่าลืมแล้วกันนะครับว่าผู้เท่าเซตเทิร์นนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในห้าผู้เท่านะครารด และเป็นคนถึงขนาดที่พลเอกนั้นยังต้องเคารพหรือแม้กระทั่งจอมพลเดอเองนั้นก็ยังต้องเคารพนะครับในตัวของ5าบูเท่าและเมื่อฮาบูเท่านะครับมาในการต่อสู้ขนาดนี้มาในสงครามขนาดนี้เราก็มีสิทธิ์ได้เห็นนะครับพิแแกแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ไงว่าจะตอนไหนใช่ไหมแต่มันก็มีทีท่าที่ดีขึ้นนะครับว่าเอออาจจะได้เห็นใกล้ๆนี้แล้วนะครับหลังจากที่นะครับทางด้านของแอดลารนั่นก็คือไปสั่งการนะครับให้ปซิฟิต้านะเนี่ยก็คือเปลี่ยนนะครับคำสั่งนะครับของคิสรุก่อนหน้านี้ือาาััั่่งงกกกหหห้ใจดรรรวพพชมมลุฟ เปลี่ยนคาสั่งหมดเลยให้จัดการนะครับฝั่งทหารเรือนะครับพอแบบว่าสิ้นคาสั่งนั้นเสร็จปั๊บนะครับเราเห็นได้เป็นภาพตัดมาคือผู้เเ่าเซตเทิลนนั้นหน้าก็ตึงเครียดเลยนะครับซึ่งผมว่าไอ้นี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่แอบใบ้่ไว้แหละครับว่าน่าจะมีการต่อสู้แล้วแหละสำหรับ5พุทานะครับคืออย่างน้อยๆเงยแกนั้นนะครับน่าจะมีการโชว์บางสิ่งบางอย่างนะครับเพราะในตอนนี้พลเรคิโซลูนั้นก็ติดนะครับในการต่อสู้นะครับกับลูฟี่อยู่ใช่ไหมผมเลยบอกเลยครับว่าไอ้จุด นะครับผู้เท่าเซเทิลน,นั้นได้ต่อสู้ก็เป็นไปได้แต่ไม่ได้เชิงแบบว่ามาต่อสู้ตัวต่อต,ต,ต,ตัวนะแต่จะเป็นการโชว์พลังนะครับที่แบบว่าเป็นภาพรวมมากกว่าหรือนะครับอาจจะโชว์ตัวให้ทุกคนได้เห็นเพราะตอนเนี้ยในสื่อครั้งนี้นะครับผู้เท่าเซเทิลน,นั้นไม่โชว์ตัวไม่อยากให้ใครรู้แหละครับว่าตนเองมาที่นี่แต่นะครับด้วยระบบการสั่งการและกันเป็นระบบการสั่งการนะครับที่ลำดับขั้นเนาะในการสั่งไปซิฟิต้าซึ่งแน่นอนนะครับพวกของเวก้าพังในตอนเนี้ยใหญ่ที่สุดแล้วใช่ไหมแต่มันมีใหญ่ยิ่งกว ก็ต้องออกมาแล้วก็สั่งการนะครับทางด้านของเปซิปิต้านะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆสถานการณ์ก็จะค่อนข้างพลิกเลยจากที่กลุ่มหมวกฟางนั้นเริ่มจะได้เปรียบแล้วก็จะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบนะครับเพราะว่ามันต้องหนีออกไปใช่ไหมการหนีออกไปโอเคลูฟี่เก่งนะครับลูฟี่สามารถต่อสู้กับทุกคนได้แต่การที่จะพาทุกคนหนีเนี่ยมันมีปัจจัยรอบนอกเยอะการที่มีเปซิปิต้านะครับในการโจมตีนะครับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางอยู่โอกาสที่จะหนีรอดนั้นมันยากมากๆคือเรือเนี่ยมีโอกาสเสียหายสูงนะครับหรือวาอาจจ โจมตีโดยฝั่งทหารเรือนะครับจึงทาให้ในตอนนี้สิ่งที่สําคัญของเรื่องเลยก็คือใครนั้นสามารถควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟซิวิต้าเองนะครับหรือว่าซิเลฟิมได้ก็จะคุมความได้เปรียบนะครับจุดนี้น่าสนใจเลยนะครับซึ่งในตอนหน้าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นแล้วแหละครับว่าสรุปแล้วใครกันแน่ที่ได้ควบคุมแฟซิวิต้านะครับคือในตอนนี้ไอคนที่ได้ควบคุมก็คือฝั่งของกลุ่มหมวกฟางที่มีเวก้าพังใช่ไหมในการจัดการแต่ถ้าตอนหน้าทางด้านของผู้เท่าอย่างเซตเทิลเป็นคนจัดการแทนนะครับสถานการณ์ของศึกครั้งงงงงงนน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 นีี้้้้กก็็็จจะะะเเเเปปปลลล่่่่ยยยแแแไไอออาาาสิิชนนนครัรคดห ลละะว่าการหลบหนีครั้งนี้นะครับจะยังไงจะง่ายกว่าเดิมหรือเปล่าหรือจะเป็นงานที่โคตรยากเลยนะครับซึ่งจะเป็นจุดสําคัญเลยนะในตอนหน้าผมว่าน่าจะมีการเฉลยเกี่ยวกับจุดนี้แน่นอนอ่ไเร็กอประเด็นหนึ่งนะครับอันนี้ลืมพูดไปนะครับ,นนรบเกี่ยวกับประเด็นของดรเวก้าพังแล้วก็จิวเวอรี่บอนนี่เราเห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าดรเวก้าพังนั้นค่อนข้างจะเป็นห่วงนะครับจิวเวอรี่บอนนี่มากๆเลยคือมันห่วงเกินหน้าเกินตานะครับซึ่งจุดนี้น่าสนใจนะว่ามันเป็นการเป็นห่วงนะครับเป็นเพราะว่า แน่นอนดรเบกอพังนั้นที่เป็นคนแตะแปลงครูมานะครับก็คงแบบว่ารู้สึกผิดแล้วนะที่ทำแบบว่าทางด้านคูมาไปแบบนั้นก็คงนะครับอยากจะไถ่โทษโดยการช่วยเหลือจิวเวอรี่บอนนี่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ซึ่งใน1หรือ2ตอนข้างหน้าคงจะมีการเฉลยอดีตนะครับของดรเบกอพังกับคูมาที่มันมากกว่านี้คือเราเห็นอดีตนิดนึงละกันของดรเบกพาพังกับคูมานะครับแต่เรานั้นยังไม่ได้รับการเฉลยเลยนะไอห้องที่จิวเวอรี่บอนนี่เข้าไปเนี่ยแล้ว ได้มีการเฉลยนะคบว่าจิวเวอรี่บอนนี่นั้นนะครับไปได้รับรู้อะไรตรงนั้นและหลังจากนั้นจิวเวอรี่บอนนี่นั้นนะครับก็ไม่ได้โกรธดรเวก้าพังเลยซึ่งจุดนี้ยังเป็นจุดนะครับที่ค้างปมเอาไว้อยู่นะยังไม่ได้มีการเฉลยนะครับซึ่งในตอนหน้านะครับกับการเสี่ยงภัยในการไปช่วยเหลือจิวเวอรี่บอนนี่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นการเฉลยอดีตตรงนั้นแต่ไม่รู้น่าจะเฉลยเยอะหรือน้อยนะครับอาจจะเฉลยแบบนิดๆหน่อยๆนะครับช่วงหลังวันพีเนี่ยมีการย้อนอดีตก็จริงแต่จะย้้้้้้ออออนน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 แแบบบเเเเลล็็็กกกกๆยยยยทท่่่่่่าาาาาัััะรไไไไมมมมดดงงงจจจึึใใหหปปุีีสวว อะไรกันแน่นะครับในห้องห้องนั้นนะครับจึงทำให้เธอนั้นเนี่ยก็คือเปลี่ยนไปเลยแทบจะเป็นคนละคนเลยได้ซ้านะครับเมื่อออกมาจากห้องนั้นเรื่องหนึ่งประเด็นในตอนหน้านะครับซึ่งผมก็เคยพูดไปแล้วนิดนึงแล้วกันนะครับเกี่ยวกับคู่ประกบนะครับของซันจินะครับในตอนเนี้ยซันจินะครับแทบจะเป็นคนเดียวเลยนะครับที่เป็นระดับ top t o แล้วกันนะครับที่ไม่มีคู่ประกบในการต่อสู้แต่การที่อาจารย์โอดานั้นเขียนให้ซันจินะครับก็คือติดตัวนะครับเวก้าพังไปคือตามเวก้าพังไปเลยเพื่อไปช่วยเหลือจิวเว นะครับกับพวกพลเดรโทนะครับที่อยู่ในสนามรบในตอนนี้หรือนะครับที่แบบเว่อร์ๆหน่อยก็คือซันจินั้นอาจจะได้เห็นนะครับการปรากฏตัวขึ้นนะครับของวูเท่าเซเทิลนะครับเออวูเท่าเซเทิลเนี่ยมันมีอยู่นะมาการปรากฏตัวขึ้นซึ่งผมว่าในตอนหน้าเราอาจจะได้เห็นนะครับว่าศัตรูที่แท้จริงละกันที่อาจารย์โอดาจะประกบในตอนหน้านั้นเป็นใครนะครับซึ่งนะครับถ้ามีการเปิดเผยจริงๆก็น่าสนใจเลยนะครับว่าจะเป็นใครจะเป็นพลเดอรโทหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะในตอนนี้เนี่ยถ้าแบบนับตัวท็อปๆที่ผมพูดไปนนนะบกเอีย่จิ ก็ <czywiście S 2> เป็นแข่งแค่คนเดียวเท่าน <iken> <tô Flex S 2> ั้นนะครับที่ยังไม่ได้มีคู่ในการต่อสู้ที่ชัดเจนสักเท่าไหร่ก็จริงๆแล้วนะครับถ้าพูดถึงตอนที่ผ่านมาแล้วกัน193เนี่ยก็โฟกัสที่ผมพูดไปนะครับมันจะอยู่คู่นะครับลูฟี่ที่ประทะกับทิสซารุแล้วก็คู่รองลงมาก็คือทางด้านโซโลนะครับที่ประทายนะครับกับทางด้านลอฟลุจินะครับซึ่งคู่นี้ก็น่าสนใจมันไม่ได้น่าสนใจเอเรื่องผลแพ้ชนะนะครับว่าโซโลจะสามารถชนะลอฟลุจีได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าร้อยท้งล้านแล้วกันผมเชื่อว่าทุกคนนั้นก็คิดแหละคร ครับก็คือโซโลเนี่ยใช้ดาบไฟนะครับว่าเฮแกนั้นนะครับมาใช้ในการต่อสู้เนี่ยเออมันจะโหดแบบไหนนะครับไอเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากกว่านะสำหรับผมนะส่วนเรื่องอื่นนั้นนะครับก็เฉยๆนะครับซึ่งในตอนหน้าเนี่ยก็อาจจะมีคู่การต่อสู้แน่นอนคู่หลักๆนะครับลูฟี่ปะทะกับคิสซ์ลูโซโลกับลับุจกีก็อาจจะเห็นนิดๆหน่อยๆเหมือนเดิมนะครับส่วนซันจิจะไปประกบกับใครนั้นก็ต้องรอในตอนหน้าก็ทั้งหมดนี้เป็นการพรีวิวนะครับที่ได้อ่านมาง่าวันพีชนะครับในตอนที่ผ่านมาหนที่9พ ตอนหน้าเนี่ยก็คือตัราหน้ามันจะงดนะทุกคนนั้นคาดหวังอะไรมากที่สุดก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาคอมเมนต์พวกนี้แหละไปทําคลิปถามตอบในอนาคตนะครับเพราะว่านะครับก็จะมีการพูดคุยกันของคนในช่องของเราอยู่แล้วนะครับจะได้กระชับความสัมพันธ์กันแบบนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f c e b o o k Fan Page สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนนงนนัััั้้้้สรรรบวววีคคคงตงตตออออขขขไปแลขอขอขอปะุณ